สวัสดีค่ะพี่น้องชาว YouTube ทุกๆคนนะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับข่อยบุญยภาค่ะในช่องบุญยภาชาแนลนะคะค่ะเมื่อนี้ข่อยก็อยู่ในป่าอีกแล้วนะคะช่วงนี้จะอยู่ในป่าเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะว่ามาเก็บหมากใหม่ป่านะคะอากาศก็ร้อนๆนะคะ 27-28 องศาทุกมื้อนะคะค่ะเมื่อนี้ข่อยก็มาเก็บบลูเบอร์รี่แล้วก็ลิ้งงอนนะคะค่ะมาเบิ่งค่ะพี่น้องว่าหมากลิ้งงอนน่ะเป็นหมากจังใดนะคะนี่ค่ะหมากลิ้งงอนนะคะเขาก็จะเก็บเอาหมากที่มันแดงๆสุกเต็มที่นะคะมันจะก็จะเกิดร่วมกันกับหมากบลูเบอร์รี่ละค่ะนะคะแม่นเบิ่งละค่ะอยู่ตรงนี้แต่ว่ามันเป็นต้นน้อยๆนะคะที่เป็นดอกที่ที่เป็นหมากแดงๆนะคะนี่นะคะที่หมากลิ้งงอนนะคะได้ผลหลายนะคะเมื่อนี่แดดร้อนแห้งก็เลยเฝ้ามาบ้านนะคะได้แค่นี้นะคะนี่นะคะลิ้งงอนที่เก็บมาเมื่อนี้นะคะสีเห็ดแย้มลิ้งงอนนะคะแต่ว่าเห็ดแบบสดนะคะแบบสดก็หมายความว่าบ่ได้เอาไปต้มบ่ได้เอาไปกวนใส่ไฟนะคะจะกวนใส่น้ำตาลแล้วก็ปล่อยถิ่มไว้นะคะมาทำกันเลยค่ะค่ะมาลงมือทำกันเลยนะคะนี่ก็น้ำตาลนะคะใส่น้ำตาลลงมาเลยค่ะนี่นะคะพอเฮาคนใส่น้ำตาลเรียบร้อยแล้วนะคะเฮาก็ปล่อยไว้นะคะประมาณอีก10นาทีเฮาค่อยมาเบิ่งอีกนะคะปล่อยให้น้ำจากลิ้งงอนนะคะออกนะคะค่ะหลังจากคนลิ้งงอนกับน้ำตาลใส่กันแล้วก็หมักถิ่มไว้นะคะก็เป็นหน้าตาสิละค่ะน้ำจากลิ้งงอนก็ออกนะคะแล้วกับมืออื่นนะคะจังคอยเสียวใส่ขวดแก้วไว้นะคะได้ที่ละได้ละอู๋นะไม่ค่ะอู๋เราจะเอาไปซุปนะคะสำหรับเมนูมื้อนี้นะคะก็มีซุปหน่อไม้แกงหน่อไม้ใส่กอกข้าวเหนียวแล้วก็ผักที่ปลูกไว้นะคะมีผักสะระแหน่ผักสลัดแล้วก็ผักหอมนะคะมาค่ะทุกๆคนมากินข้าวน้ำกันนะคะแต่ว่าเมื่อยก็กินข้าวแซ่บๆนะคะเมื่อนี้28องศานะคะร้อนค่ะร้อนแน่
แกมันเป็นลมซุปน้ำมันโดนกินแค่เนื้อแซ่บๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ให้การติดตามรับชมรับฟังคลิปของข่อยบุญญภานะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย